บางจากทยอยปลดป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซนำร่องในเขตกรุงเทพเร่งเปลี่ยนโฉมปั๊ม832แห่งดีเดย์เริ่ม1กันยายน2566ที่ผ่านมาตั้งเป้าเปลี่ยนครบ200สาขาภายในปีนี้หลังจากที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้ชำระค่าหุ้น 2,283 ล้านหุ้นหรือ 65.99% ของบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนในราคา 9.8986 บาทต่อหุ้นเรียบร้อยในวันที่31สิงหาคม2566ทำให้บางจากได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินของเอสโซในประเทศไทยและจะทยอยรีแบรนด์สถานีบริการน้ำมันเอสโซในเบื้องต้น200สถานีภายในสิ้นปี2566ขณะนี้บางจากได้เริ่มเปลี่ยนป้ายปั๊มน้ำมันจากเอสโซเป็นบางจากกลุ่มแรกตั้งแต่วันที่1กันยายน2566ในเขตกรุงเทพมหานครการเปลี่ยนป้ายจะใช้เวลา3วันโดยปั๊มกลุ่มแรกที่จะเปลี่ยนอาทิตย์สถานีบริการน้ำมันเอสโซถนนประชาชื่นถนนพระราม4ถนนเพชรบุรีถนนรัชดาภิเษกและถนนนวมินทร์คลองจันทน์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปั๊มน้ำมันเอสโซบริเวณปากซอยประชาชื่น16ถนนประชาชนอยู่ในกลุ่มแรกที่เปลี่ยนป้ายโดยเริ่มดำเนินการในช่วงเช้าวันที่1กันยายน2566และเสร็จในวันที่3กันยายน2566พร้อมกับปลดสูตรน้ำมันเอสโซในปั๊มเอสโซออกเพื่อนำน้ำมันสูตรบางจากเข้าไปให้บริการลูกค้าแทนโดยบางจากได้เริ่มทยอยเปลี่ยนชื่อปั๊มทั้งนี้การเปลี่ยนป้ายจะเริ่มจากการปิดระบบไฟป้ายของเอสโซปลดและเปลี่ยนเป็นป้ายบางจากแทนพร้อมกับทาสีเสาและป้ายทั้งหมดในปั๊มเอสโซให้เป็นเหมือนกับปั๊มบางจากที่เดิมเป็นสีแดงให้เป็นสีเขียวแทนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าซึ่งน้ำมันสูตรเอสโซชนิดไหนหมดก็จะมีการปิดป้ายที่หัวใจว่าหมดและจะเริ่มให้บริการน้ำมันสูตรบางจากแทนอย่างไรก็ตามลูกค้าจะสังเกตจากสติ๊กเกอร์ที่หัวจ่ายถึงน้ำมันที่มีการเปลี่ยนสูตรเป็นหลักเนื่องจากบางจากซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดของเอสโซแต่ไม่ได้ซื้อแบรนด์และสูตรน้ำมันของเอสโซนายชัยวัฒน์โควววิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากกล่าวว่าบางจากจะใช้เวลาเปลี่ยนปั๊มเอสโซทั้งหมด832สถานีใน2ปีโดยเริ่มจากปั๊มที่เป็นของเอสโซลงทุนบริหารเอง280แห่งที่จะรีแบรนด์ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2566นี้ส่วนที่เป็นของดีลเลอร์500สถานีจะต้องดูสัญญาและเชิญชวนให้เปลี่ยนเป็นแบรนด์บางจากซึ่งจะใช้เวลารีแบรนด์ทั้งหมด2ปีส่วนสูตรน้ำมันของเอสโซจะมีเวลาให้ใช้ได้ไม่เกิน90วันหลังจากวันที่ได้มีการชำระค่าหุ้นคือเริ่มนับตั้งแต่วันที่1กันยายน2566นายชัยวัฒน์คาดว่าจะใช้เวลาขายน้ำมันเดิมภายในวันที่30กันยายน2566นี้สำหรับสมาชิกบัตรบางจากกรีนไมล์นอกจากจะนำคะแนนสะสมจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากมาใช้เป็นส่วนลดหรือทำประโยชน์อื่นๆตามไลฟ์สไตล์ของตนแล้วยังจะได้รับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นคืนเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มเมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับขึ้นราคาและยังร่วมบริจาคเงินจากการสะสมคะแนนให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆและเพื่อเป็นการดูแลลูกค้าเอสโซซึ่งเป็นสมาชิกบัตรเอสโซมายไม่ให้มีผลกระทบสามารถสะสมคะแนนและแลกคะแนนเอสโซมายได้อีก1ปีจนถึงวันที่31สิงหาคม2567ภายใต้บัตรเดิมหรือสามารถโอนคะแนนสะสมมาเป็นสมาชิกบางจากกรีนไมล์โดยจะได้รับคะแนนโบนัสพิเศษเพิ่ม100คะแนนหากทำการโอนย้ายคะแนนภายในวันที่30พฤศจิกายน2566ปัจจุบันบางจากกรีนไมล์มีสมาชิกราว6ล้านรายส่วนเอสโซมายมีสมาชิก 3.5 ล้านรายภายหลังบางจากซื้อหุ้นเอสโซดังกล่าวส่งผลให้บางจากจะมีเครือข่ายคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ832แห่งได้ทันทีซึ่งเมื่อรวมสถานีบางจาก 1,360 สาขาจะเป็น 2,192 สาขาโดยปลายปี 2,567 มีแผนจะเพิ่มเป็น 2,300 สถานีปัจจุบันบางจากมี Market Share ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่ 16.3% และ ESO ที่ 13.7% เมื่อรวมกันแล้วถือเป็นเบอร์2ของตลาดราว 30% ซึ่งเบอร์1มีส่วนแบ่งตลาดราว 40%หลังจากบริษัทมหาชนจำกัดบางจากคอร์ปอเรชั่นหรือ BCP จ่ายเงินค่าหุ้นมูลค่า 22,605 ล้านบาทให้กับ ExxonMobil Asia Holding
PTE LTD Exxon Mobil เพื่อซื้อหุ้นสัดส่วน 65.99% ในเอสโซประเทศไทยพร้อมรับโอนสินทรัพย์เรียบร้อยแล้วในวันที่31สิงหาคม2566หนึ่งในสินทรัพย์สำคัญคือเครือข่ายปั๊มน้ำมันเอสโซทั่วประเทศ832แห่งในจำนวนนี้เป็นปั๊มที่เอสโซเป็นเจ้าของ280แห่งส่วนที่เหลืออีก552แห่งเป็นปั๊มดีลเลอร์ลงทุนสำหรับปั๊ม280แห่งที่เอสโซเป็นเจ้าของบางจากได้ทยอยปลดป้ายเปลี่ยนเป็นปั๊มบางจากตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาเช่นปั๊มย่านพระราม4ใกล้สำนักงานเอสโซในกลุ่มนี้บางจากจะทยอยเปลี่ยนให้ครบทั้งหมดภายในสิ้นปี2566ส่วนปั๊มของดีลเลอร์ที่เหลือจะทยอยเปลี่ยนทั้งหมดภายใน2ปีตามสัญญาซื้อกิจการปั๊มน้ำมันสามารถใช้แบรนด์เอสโซได้อีก2ปีพื้นที่รีเทลในปั๊มเอสโซเช่นร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อและร้านอื่นๆผู้เช่าพื้นที่เดิมจะเปิดให้บริการตามสัญญาที่มีอยู่จากนั้นจะเปลี่ยนร้านกาแฟเป็นแบรนด์อิทนินของบางจากส่วนร้านค้าอื่นๆจะมีการเจรจาเรื่องสัญญาเช่าพื้นที่ใหม่ร้านสะดวกซื้อไทเกอร์มาที่เป็นแบรนด์ของเอสโซซึ่งมีจำนวนไม่มากสามารถใช้แบรนด์ต่อได้อีก90วันจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นแบรนด์เลมอนกรีนของบางจากปัจจุบันบางจากมีปั๊ม 1,360 แห่งหลังซื้อกิจการเอสโซทำให้มีเครือข่ายสถานีบริการรวม 2,200 แห่งในสิ้นปีนี้มากเป็นอันดับ2ของประเทศและปี2567จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,250 แห่งลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเอสโซสมายยังได้สิทธิประโยชน์และสะสมแต้มไป1ปีถึงวันที่31สิงหาคม2567จากนั้นให้เปลี่ยนเป็นสมาชิกบัตรกรีนมายของบางจากตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่30พฤศจิกายน2566บางจากจัดแคมเปญให้สมาชิกบัตรเอสโซสมายโอนคะแนนมาที่บัตรกรีนมายจะได้เพิ่ม100คะแนนเปลี่ยนสูตรน้ำมันเอสโซเป็นบางจากหลังจากบางจากได้รับโอนกิจการเอสโซได้เริ่มเปลี่ยนสูตรน้ำมันในปั๊มเอสโซเป็นสูตรบางจากตั้งแต่วันที่1กันยายน2566โดยมีป้ายบอกที่หัวจ่ายน้ำมันว่าเป็นชื่อสูตรน้ำมันบางจากตามสัญญาบางจากสามารถใช้สูตรน้ำมันเอสโซได้อีก90วันแต่กระบวนการเปลี่ยนสูตรน้ำมันทุกปั๊มเอสโซเป็นสูตรบางจากจะทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน30วันภายใน30กันยายน2566ดีลการซื้อกิจการเอสโซประเทศไทยรวมมูลค่า 34,257 ล้านบาทหากทำ Tender Offer ได้ครบ 100% บางจากมองว่าจะคุ้มทุนภายใน5ปีและถือเป็นการปิดตำนานปั๊มพี่เสือเอสโซในประเทศไทยที่อยู่มานานถึง129ปีถือเป็นการปิดตำนานปั๊มพี่เสืออย่างเป็นทางการแล้วในวันที่31สิงหาคม2566ย้อนประวัติเอสโซในประเทศไทยบริษัทในเครือ Exxon Mobil หรือ Esso ในประเทศไทยเริ่มในปีพุทธศักราช2437บริษัท Standard Oil จำกัดแห่งนิวยอร์กเปิดสาขาในประเทศไทยที่ตรอกกับตันบุตรจำหน่ายน้ำมันกาตราไก่และตรานกอินทรีพุทธศักราช2505เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท Esso Standard Eastern จำกัดในวันที่1เมษายน2505และเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าจากตรามาบินมาเป็นตราเอสโซในวงรีรูปไข่พุทธศักราช2539เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนพุทธศักราช2544ได้กิจการของบริษัทโมบินออยล์ไทยแลนด์จำกัดและดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนพุทธศักราช2551บริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปั๊มเอสโซใช้พี่เสือเป็นมัสคอตประจำปั๊มกับสโลแกนที่คุ้นหูคนไทยจับเสือใส่ถังพลังสูงพี่เสือยังเป็นโลโก้ประจำร้านไทเกอร์มาร้านสะดวกซื้อของปั๊มเอสโซอีกด้วย